สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็จะอัปเดตอาการป่วยครับของควายก็ฟันธงเลยครับว่าไม่ได้เป็นไข้ขาครับถ้าเป็นไข้ขาเนี่ยมันจะขาเจ็บอยู่แค่วันสองวันครับพอเขาฉีดยาปุ๊บมันก็จะหายเลยหายเป็นปิดทิ้งครับเรื่องขากระเพกนี่แต่ว่าไอ้ตัวนี้นี่มีปัญหาเรื่องกรีบตีนครับข้างที่มันจะเปิดบ่เปิดนี่แหละข้างนี้จะมีปัญหานักสองข้างขาหน้านี่อันนี้ผมก็ใจเคี้ยวครับเคี้ยวอันน้อยๆเลาะเลาะกรีบตีนที่มันเปิดออกบางทีมันมีเศษดินเศษหินก้อนน้อยๆครับหินทรายนะเข้าไปอุดครับตอนนี้มันก็เจ็บอยู่นะอาการก็เจ็บอยู่ครับมันน่าจะไปเจ็บทั้งเส้นประสาทเนี่ยครับมันเหมือนเล็บเฮาฉีกนะวันนี้ย่างฉีดยาครับย่างก่อนฉีดบูตาซิลแล้วมันจะเอาไปอยู่ครับย่างไปสัก 3-4 วันครับดูอาการก่อนแล้วก็อาจจะใช้ยาที่มันมีสเตียรอยครับเอามาช่วยครับต้องดูก่อนขาหน้าฝั่งขวาครับการแต่งกีบนี่เอาอูนี่มันง่ายครับการแต่งกีบนี่นะอูนี่ง่ายขนาดเลยเวลาควายเป็นแบบนี้ให้หมอมาแต่งกีบลำด้านแบบนี้เนี่ยอูได้ครับแต่ก็ต้องคำนึงถึงรูปร่างตัวมันตัวครับมันจะอยู่นิ่งเฮาทำกีบทำเล็บก็ขาหน้าที่งอครับมันมานอนฝั่งนี้ครับตะกี้ผมตัดกีบตีนที่มันเปิดออกเนี่ยตอนมันนอนครับทำได้แค่ตอนมันนอนครับถ้าคิดสภาพดูว่าถ้าเป็นหมอเนาะมันต้องตื่นละมันตื่นคนเนี่ยก็หันของงัวเนาะงัวประพันธ์บางคนประกอบวางยาครับบางยาสลบเอาบางคนก็ใช้ซองที่มันมีมาตรฐานครับแต่คิดสภาพดูบ้านผมนี่มันไม่ค่อยทันสมัยเลยเรื่องการแต่งกีบเนี่ยมันล่าสมัยขนาดครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายในการแต่งกีบแต่งเล็บเนี่ยมันไม่ได้ถูกๆนะครับมันแปลงกว่าการผสมเทียมลายเต่าเป็นคิดเป็นข้างนะครับการแต่งกีบคิดเป็นข้างไปข้างละเต่าใดหรือตัวสี่ข้างกี่บาทว่ากันไปกีบตีนหลังไม่ค่อยมีปัญหาครับพอทนได้อยู่แต่มันก็มีเปิดอยู่ครับแล้วผมสั่งซื้อมีดแต่งกีบมาครับจะมาเลาะมาเหล่าคนเดียวมันทุดท้ายมันก็ต้องรุดออกครับเนี่ยผมต้องเอามีดเหล่าออกจ่วยครับอันเดียวเศษทรายเศษหินเศษดินเข้าไปอุดมันก็จะเจ็บครับมันก็น่าจะคล้ายๆครับเล็บครบนี่นะครับเล็บครบคนเฮานี่แหละควายมันต้องใช้แข้งใช้ขาครับเดินนอนนักก็บดีครับก็จะเป็นแพกดทับครับ
นี่นะครับนี่คือต้นต่อมันก็มาจากนี่แหละตีนเลยอย่างเดียวเลยขนขายมาก็ปฏิเสธครับบอกว่าเอ้ยควายมันย่ำก้อนหินครับก็ดูเอาครับที่ผมทำคลิปไว้เนี่ยว่าบดีซื้อควายที่เป็นปากเท่าเปื่อยเข้ามามันจะมีปัญหาแบบเรื้อรังครับมันจะบาดจบอันนี้ผมอู้กับหมอแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องกีบตีนไปนี่แหละจนกว่ามันจะแข็งแรงครับมันใช้เวลาตัวได้ผมหัวครับผมก็บอกมาได้กี่เดือนกี่ปีผมหัวแล้วครับกว่ามันจะเป็นปกติทางที่ดีที่สุดก็คือการทําวัคซีนครับดีที่สุดละไม่ต้องเสี่ยงกับมันครับขอใครที่ยังไม่เป็นก็ทําวัคซีนไปเลยครับไปขอตีปศุสัตว์ฟรีครับขอฟรีแต่สมัยก่อนเนี่ยผมเริ่มเลี้ยงมันมีงวย2-3 ตัวเนาะคนกับบ่ใครฮื้อครับเพราะว่ามันจะมีเป็นขวดใหญ่ครับเพราะว่ามันบ่ค่อยคุ้มครับเอามาทําเวลาใจไปหมดมันก็เหลือขว้างครับอันนี้เป็นกระว่าจะอันนะตอนนี้ก็เอาดินมาฝูในคอกเพื่อไม่ครับให้มันนุ่มๆหน่อยเพราะว่าดินเก่ามันแข็งหมดละถ้าเก็บตีนมันแบบเปิดมันก็เป็นควายธรรมดาครับปกติดีมันก่อนก็หันครับหันใน Facebook ก็มีคนโพสต์ถามว่าเออควายเป็นประมาณนี้ก็คล้ายๆของผมเลยว่ามันเกิดจากอะไรคือมันเป็นควายที่กีบตีนเปิดหลังจากเป็นปากเท่าเปื่อยครับควายตัวนี้ผมได้แต่งดังนะครับมันนิสัยไม่ค่อยดีนะมันชอบไปงัดเอาสายดังตัวอื่นนะเดี๋ยวจะร้นเดี๋ยวโดนเอามันจะเอาเข่าไปงัดสายดังเอาไปได้นี่จัดให้มันหน่อยเหรอเออข้างปุ่นครับนี่ถือว่าดีขึ้นมานักครับช่วงวันแรกๆนี่เดินแบบขยิงเลยครับควายมันน้ำหนักนักครับแล้วก็ภาระมันไปอยู่ตีขาหน้านักตอนมันกินหญ้าตอนมันเล็มหญ้าเนาะเดี๋ยวจะสังเกตว่ากีบตีนหน้าตึงกู้เนี่ยมันเสียไปหมดเลยมันจะเหมือนตีนหลังครับมันรับภาระน้อยกีบตีนหลังยังดีอยู่ปืนยังแข็งอยู่แต่ว่ามันก็พร้อมจะรุดเหมือนกันถ้าถึงเวลาครับแต่สองขาหน้าเนี่ยมันรับภาระน้ำหนักมันก็จะมาลงที่ขาหน้านี่มันแบกไว้นักครับสังเกตพอมันยืนเนี่ยมันจะเอาขาข้างนี้กำขาข้างนั้นไว้หมอฮือน้ำหนักไปลงขาข้างนั้นตอนนี้ถือว่าลงน้ำหนักขานั้นได้นักขึ้นครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบอกว่าจะต้องใช้เวลาสักตัวใดครับปวดหัวเลยเป็นการผิดพลาดอย่างแรงครับตอนซื้อไม่ได้ดูดีครับเพราะ
จ่ายตังค์เป็นหมดแล้วเพิ่นก็ปฏิเสธความรับผิดชอบครับอันนี้ก็เอาประสบการณ์มาแชร์กันครับว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงครับมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงไม่ได้โลกสวยนะครับแต่ว่ามันมีคนขายประเภทนี้อยู่จริงปื้นกีบตินหน้านี่ถือว่าแข็งขึ้นมานักครับหลังจากมาอยู่กับผมได้เกือบเดือนละควายที่เป็นผมมีปัญหาก็คือผมมีปัญหาครับเดี๋ยวจะพาไปดูแมมองครับเดี๋ยวผมซื้อมาก่อนหน้ามันประมาณเดือนปลายครับนี่ครับนี่คือกีบตินของแมมองครับกีบตินงามครับควายตัวนี้ดูเลยครับถามว่ามันย่ำมาหินก็ตัวนี้ก็ย่ำเหมือนกันครับย่ำปกติเลยกีบตินหน้าครับมาไหนดูหน่อยแล้วนี่ครับกีบตินเพิ่นจะงามครับกีบตินควายควายถ้ามีปัญหาเรื่องตีนี่นักใจเลยครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่ามันผิดพลาดอย่างแรงเลยที่ซื้อเข้ามาแบบไม่ได้พอกีบตีนครับแต่นี่ผมก็พอนะพอตอนมันนอนตอนไปซื้อครับมันได้หันตอนนอนแต่ควายปูนี่มันจะเป็นอาจจะเป็นเทคนิคของเพิ่นเนาะว่าประมาณว่าตอนเฮาไปอ่ะมันก็จะบอกว่าประมาณว่าเอาควายเข้าในคอกก่อนทางที่ดีที่สุดก็คือบ่ต้องให้เขาเอาเข้าคอกครับเวลาเขาไปพอให้เขาออกมาเดินหรือว่าเดินกันเป็นฝูงไปเลยเขาจะหันความแตกต่างของการเดินการกินเขาจะหันครับเหมือนตัวนี้ครับสองแม่ลูกนี่ไปพอนี่เปิ่นมัดตัวนี้ไว้มัดแม่นไว้เขาก็จะได้หันกีบตีนว่ามันมีปัญหากีบตีนก็มีปัญหาเรื่องการลุกการเดินก็นี่ครับแล้วไปพอมันกลัวเขามันก็จะลุกขึ้นนี่เขาก็จะได้หันครับการก้าวแข้งก้าวขามันมีความผิดปกติก็มีบาดแผลอย่างตรงไหนก็อย่างประมาณนี้ครับเขาจะได้หันหมดเลยแต่ถ้าเป็นแบบตั้งใจพรีเซนต์เกินไปนะครับตั้งใจนำเสนอเกินไปนี่มันคือพึงระวังไว้เลยครับว่ามันอาจจะมีอย่างแอบแฝงอยู่ก็ได้ครับนี่เป็นกีบตีนลูกเป็นกีบตินงามถึงกู่ครับถึงแม่ถึงลูกน้ำยุบได้แล้วครับมาก่อนยุบไปได้มาอยู่ได้ประมาณเกือบ2 เดือนนะครับเดี๋ยวสักประมาณปลายปีครับน่าจะได้ปล่อยลงตรงละตอนนี้ก็ตัดเข้าเกี่ยวเข้าอยู่ครับไอ้นี่ก็มาเป็นภาระให้มั้งครับตอนผมซื้อมาเนี่ยผมโทรไปบอกเจ้าของเก่าประมาณวันที่3ที่4ครับของการซื้อมาผมก็โทรบอกเลยว่าเอ้ยวายคุณน่ะกีบตีนบ่ดีนะ มันก็ปฏิเสธเลยครับบอกว่าเอ้ยของผมอ่ะดีอยู่กับผมไม่เป็นไรนะนี่ประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมกังวลเลยคือปัญหากีบตีนนี่แหละสุดท้ายมันก็มาเกิดขึ้นจนได้มันมาใจไข้ขาครับเพราะว่าควายกินปกติแต่ว่าขายังกระเพกอยู่นี่แหละมันเช็คดูง่ายๆครับว่ามันป่วยจากกันยัง
ถึงผมจะเลี้ยงควายมาประเมินครับแต่เก็บทุกรายละเอียดครับมันจุกันมาได้ครับของจะอีถ้ามีคุณภาพแต่มันก็จะโชว์